ช้เครื่องสำอางไม่สะอาดกลายเป็นตากุ้งยิงได้นะมีพี่ที่สนิทกันคนนึงค่ะเขาติดเชื้อที่ตานะเป็นตากุ้งยิงนะคะแล้วก็รักษาหลายรอบมากไปหาหมอนะหมอก็กรีดด้วยนะหมอกรีดเพื่อเดรนหนองออกจากตาเพื่อให้มันหายให้ไวขึ้นหลังจากกรีดแล้วค่ะก็เจ็บมากนะแล้วก็หมอก็ให้ทั้งยากินยาตาไปโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะรักษาอย่างดีเลยจนหมดยาคอสนั้นแล้วค่ะแต่ว่าที่มันปูดอยู่อ่ะก็แทบจะไม่ยุบลงเลยพี่เขาก็เลยกลับไปหาหมออีกรอบนึงแล้วก็ปรากฏว่าหมอก็บอกเลยว่าจริงๆอ่ะเชื้อมันเกือบจะตายหมดแล้วนะแต่ว่าที่มันยังอยู่อ่ะก็คือเหมือนมันเป็นแผลเป็นไปแล้วอ่ะกลายเป็นปูดถาวรเลยอ่ะค่ะอันนี้คือน่ากลัวกว่าตากุ้งยิงอีกนะแต่จริงๆก็ไม่เชิงถาวรค่ะก็ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะมันก็ค่อยๆยุบไปแต่ก็ยังเหลือแผลเป็นนิดหน่อยก็ไม่ค่อยสวยอ่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจตากุ้งยิงกันก่อนค่ะก็คือการติดเชื้อของต่อมเหงื่อหรือว่าต่อมไขมันที่เปลือกตานะคะซึ่งเป็นการอุดตันและทำให้เกิดการติดเชื้อพวกแบคทีเรียก็คือเชื้อหนองนั่นแหละเชื้อที่พบบ่อยนะคะก็จะเป็นเชื้อ Streptococcus aureus นะคะปกติค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเคืองตาคันตาค่ะถ้ามันเป็นแค่ข้างในลูกตานะเป็นแค่ตาแดงข้างในอะค่ะหยอดตาไม่กี่ครั้งก็หายได้เช่นตาแพ้เคืองคันพวกนี้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มปวดนะคะอันนี้ให้สงสัยไว้เลยว่าน่าจะเป็นตากุ้งยิงจะมีการติดเชื้อเป็นฝีเป็นหนองเบื้องต้นนะให้รีบเอาน้ำอุ่นน้ำร้อนประคบนะไข่ต้มก็ได้เพื่อเปิดรูขุมขนให้เกิดการอุดตันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสหายได้แต่ถ้ายังไม่หายจริงๆให้รีบมารับยาค่ะยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับโรคปกติยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมนะคะก็มักจะเป็นตัวนี้กินครั้งละ1เม็ดนะวันนึงกิน4ครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะแต่จริงๆแล้วถ้าอยากเห็นผลจริงๆให้กินตอนท้องว่างทุก6ชั่วโมงเนื่องจากยา1ครั้งกินยา1ครั้งออกฤทธิ์ได้6ชั่วโมงค่ะแล้วก็คุณหมอว่าจะมียาหยอดนะยาหยอดตัวนี้ก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้หยอดวันละ 3-4 ครั้งแล้วก็ก่อนนอนค่ะให้ใช้ยาป้ายยาป้ายพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ค่อนข้างแรงให้ป้ายเข้าข้างในนะคะเปิดตาขึ้นแล้วป้ายเข้าข้างในนะถึงจะออกฤทธิ์ได้ดีค่ะทีนี้จะมาสอนวิธีการดูนะคะว่าเครื่องสำอางแต่ละตัวค่ะหลังจากเปิดแล้วนะมันจะมีอายุลดลงทันทีไม่ใช่อายุที่ผลิตมานะคะเช่นอย่างตัวนี้นะก็คือหลังจากเปิดแล้วก็จะมีอายุอยู่ที่ไม่ใช่12เดือนนะคะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นหรืออย่างตัวนี้นะคะก็จะมีอายุนานหน่อยตัวนี้อยู่ที่30เดือนเลยนะคือแต่ละตัวเขาก็จะมีอายุของเขานะคะถ้าเกินนั้นก็คือไม่ควรจะใช้นะคะดูที่รูปผลิตภัณฑ์นะคะ